นี่ไงเศษอิฐโบราณที่เคยเป็นปราสาทเขมรใช่ไหมครับแล้วก็โดนทุบทิ้งแล้วก็มีอาถรรพ์ครับแล้วก็มีอันนี้คือขุดเจอตรงไหนตาที่มีรูปฤาษีเนี่ยน่ะอยู่แถวนี้ยังต้องตรงแถวนี้แหละอยู่แถวนู้นแถวนี้อ๋อเขาคือคนโบราณเขาปักอันนี้เป็นรอบๆ รอบๆใช่ไหมครับครับครับรวมถึงหินนี้ด้วยใช่ไหมครับตาแล้วพระพุทธรูปเหรอครับของโบราณได้ไหมโบราณตัวโบราณครับหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินอันนี้หลักหินโบราณเนี่ยนี่นั่นโบราณโบราณนู่นนู่นด้วยเอ้าหลังนี้ก็มีฤาษีเลยนี่ไงครับเนี่ยหรือเราเดินเวียนขวาถูกต้องเลยเอ้าก็มีหลักหินตั้งเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็มีนี่ไงอันนี้หักไปแล้วเด้หินนี้ใช่เป็นลูกนิมิตหรือเปล่าไม่รู้เนาะพวกฟิกบางคนลงคัดไปตะปูอะไรเก็บไปไหวเลยตะปูโบราณเหรอครับตะปูโบราณอ๋อตะปูโบราณเพราะส่วนใหญ่เสาโบราณนี่จะหักเนาะหลักหินโบราณเนี่ยเนาะเนี่ยหักหมดเลยก็คืออันนี้ก็หักมาจากอันนี้หินทรายโบราณนี่ก็เปราะเนาะสีซุ้มเงินแก้วเอหรือว่าจะเก่าจนถึงสมัยพระวิหารก็ได้นะเพราะว่าตัวเหงาตัวหน้าที่มวลตัวนี้เหมือนที่ปราสาทพระวิหารเลยครับแล้วถึงอันนี้ด้วยจำนายเนาะฝรั่งอาหารจำนายเนาะครับโอ้ครบโวยไปเหมือนกันไปตัวเดียวครับเพราะว่าเนี่ยตรงยอดของปันลมตัวนี้ก็เหมือนเลยคล้ายๆนะอาจจะนะผมแค่สันนิษฐาน อันนี้ไม้มะค่าแต้หรือเปล่าเนี่ยไม้มะค่ามะค่าเนาะเอ๊ะแต่ก่อนมีผนังเลยนี่อันนี้มีร่องรอยของสายไม้แปรตรงนี้แหละเอ๊ะตาแล้วอันนี้เดี๋ยวนะผมกำลังคิดว่าใช่ภาษาเขมรไหมน่ะคิดไปตะโกนเหมือนจะกินเลยวะเดี๋ยวผมไปถ่ายพระพุทธรูปโบราณนะเอ้ตานี้พระพุทธรูปโบราณทั้งหมดเลยเด้เนี่ยนะองค์เล็กก็โบราณเด้หลวงพ่ออินองค์ไหนหลวงพ่ออินองนี้นี่องนี้หลวงพ่ออินนี่ศิลปะแบบบายนเลยนะเนี่ยแบบภาษาบายนน่ะเจ้าชัยวรมันที่7ขุดเจอที่ไหนครับตาขุดเจอที่ไหนครับหลวงพ่ออินน่ะเนี่ยอยู่นี่แหละอยู่นี่สมัยก่อนอยู่นี่เลยอ๋ออยู่ที่นี่เลยครับมุนเก่าที่มุนเก่าแล้วพระพิฆเนศนี่ก็ของโบราณเลยตานี่แหละด้านหน้าของโบสถ์โบราณนะครับโบสถ์สมัยใหม่แล้วก็จะมีตรงนี้นะศาลเจ้าที่น่าสนใจไปดูซิมีอะไรไหมศาลเจ้าพ่อตะครึเอ๊ะชื่อเหมือนปราสาทไอ้ครึเลยปราสาทตะครึก็ไม่มีของโบราณอะไรให้ดูนะโอเคไปถ่ายที่โบสถ์ต่อดีกว่าอันนี้แปลกดีนะเป็นรางน้ำโบราณไม่ใช่เรือกำลังคิดว่าเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ไม้ตะเคียนนะเนี่ยเสียนแบบนี้อันนี้ด้วยต้นตะเคียนกองอิฐที่อยู่ด้านหน้าหินโบราณนี่นะครับผมดูแล้วไม่น่าจะใช่อิฐที่อยู่ในยุคของเขมรโบราณนะเพราะว่าไม่มีลักษณะของการฝนนะครับฝนผิวของอิฐเพื่อเชื่อมกันหมายถึงว่าต่อให้กลุ่มอิฐพวกนี้นะครับเอามาจากเจดีย์เก่าใช่ไหมแล้วเอามาทำเป็นอาคารใหม่หรืออะไรนะแต่อิฐนี่นะก็เป็นอิฐเก่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ยุคเขมรโบราณแน่นอนในความคิดผมนะเพราะว่าผมไม่เจอส่วนผสมที่ชาวเขมรโบราณเขาผสมไว้นะครับในการผสมอิฐอ่ะแล้วก็ไฟที่เผาอ่ะอันนี้มันดูเป็นสมัยใหม่มากเกินไปไฟมันเท่ากันเกินถ้าของโบราณจะมีหลายๆเตาใช่ไหมเขาก็ทำหลายๆเตาแล้วก็เอามาทำอาคารสถาปัตยกรรมนะครับแต่อันนี้ก็เก่านั่นแหละแต่ว่าไม่เก่าถึงยุคพระเจ้าชัยวรมันหรอกไม่ถึง800ปีหรอกแต่ก็โบราณเหมือนกันส่วนพวกนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นหมายนะครับก็คือปักรอบอาคารโบราณนะครับก็ได้ข้อมูลจากคุณตาท่านเมื่อสักครู่นะครับพอเป็นไกด์นะสนุกๆนะวันนี้เพื่อนๆ
มุมมองจากทางด้านที่ตะวันตกนะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องไปครับเมนเผาศพซึ่งมีลักษณะเหมือนกับสถาปัตยกรรมตอนยุคสมัยที่โปรตุเกสครับเข้ามาในอยุธยานะเห็นไหมหลังคาจะเป็นแบบแปดเหลี่ยมแบบนี้แหละส่วนคูน้ำโบราณนะครับซึ่งคุยกับคุณตาเมื่อสักครู่นี้และสามารถมองเห็นจากแผนที่ของ Google นะ Google อันใหม่นะที่ยังไม่ได้อัปเดตแล้วเนี่ยถูกถมไปแล้วนะหน้าที่ตะวันตกนะครับแล้วก็ทิศใต้ที่ผมเดินมาสักครู่เนี่ยก็ถมไปแล้วอันนั้นหอกลองแบบอีสานโบราณเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นไม้นะสวยนะแต่ก่อนน่ะมีทุกวัดครับทุกวัดโบราณนะอันนี้เป็นโบสถ์ใหม่นะวิหารดิเพราะว่าไม่มีใบเสมาล้อมเป็นวิหารใหม่อันนั้นโบสถ์เก่าก็ยังมีใบเสมาโบราณอยู่แล้วก็โบสถ์ใหม่ทางด้านตรงกลางนะนู่นน่ะเดินชมต่อครับมีหมาที่เห่าครับเพราะว่าเราเป็นคนแปลกหน้านะมีพญานาคที่ยังไม่ทาสีกับทาสีแล้วนะจะทำพิพิธภัณฑ์นี่ก็อ๋อนี่คือพิพิธภัณฑ์จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของวัดสำโรงใช่ไหมอาจารย์แล้วพวกซากอาคารไม้ที่รื้อกองๆมานี่คือแต่ก่อนเป็นอะไรมาก่อนครับเนี่ยเป็นอันนี้หอฉันศาลาศาลาอ๋อหอฉันรื้อออกก็เพื่อสร้างก็สร้างใหม่วิหารนั้นโอ้แสดงว่าหอฉันนี่ใหญ่พอสมควรนั่นนี่ใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหอฉันเป็นสองชั้นตรงนี้อ๋อถึงว่าเสาเยอะๆเลยเนาะใช่อาจารย์แล้วมีพระกี่รูปครับที่นี่น่ะมีอยู่3รูป4รูปเหลือแค่นี้แล้วนะยังไม่มีใครบวชเพราะมันทุกครั้งที่เจอกันนะครับนั่นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ชั่วนิรันดร์ซึ่งจำเป็นได้พบกันอีกแล้ววันนี้น่ามาสำรวจที่วัดสำโรงนะครับอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ทราบนะครับว่าเคยเป็นปราสาทโบราณจริงหรือเปล่านะปราสาทในวัฒนธรรมเขมรและเหตุผลที่ได้รับรู้นะครับหลักฐานซึ่งเหลืออยู่บ้างนะก็บอกให้ทราบว่าน่าจะเป็นปราสาทเขมรจริงๆนั่นแหละโดยการสำรวจแบบหยาบๆนะวันนี้นะแต่ว่าจะไม่สำรวจให้ลึกไปกว่านี้แล้วเพราะว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเป็นการทำคลิปการสำรวจแบบสนุกๆนะก็จะมีอย่างนี้แหละอีกเยอะแยะเลยในเขตพื้นที่อีสานใต้แบบนี้นะทริปการมาเยี่ยมชมปราสาทโบราณในวันนี้นะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับอาจารย์ครับผมมาถ่ายวิดีโอปราสาทโบราณนะครับอาจารย์จะท้าประวัติให้ดูเดี๋ยวนี้ครับครับแต่อาจารย์เกิดทันตอนเป็นปราสาทเขมรไหมไม่ทันอาจารย์เกิดมาก็หายไปเลยนี่ไม่เหลืออะไรเลยนี่ตอนอาจารย์เกิดมาตอนอาจารย์เกิดมาคูน้ำยังอยู่ไหมน้ำตัวนี้ครับมีอยู่มีกี่ด้านครับกี่ด้านสระนะครับครับสระโบราณอ่ะสระโบราณก็2มี2ทิศไหนบ้างครับที่เหลือแต่ก่อนน่ะตรงนี้เนี่ยทิศตะวันตก1ด้านเนี่ยตรงนี้พญานาค1แล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นไหนฝั่งทิศใต้แสดงว่าเหลือ2ทิศใช่มั้ยครับแสดงว่าทิศเหนือกับทิศตะวันออกถูกถมไปตั้งนานแล้วเพื่อสร้างอะไรก็ไม่รู้เนาะใช่คือถมเฉยๆน่ะเนาะแล้วก็ถมหมดมันมีศาสตร์ตรงนี้ครับ